นะก็เป็นแอปพลิเคชันนะที่ทำโดยชาวจีนจะมีอยู่2ชื่อนะครับนะก็คือกระเป๋าให้ท่านมีที่ยืมนะแล้วก็เซลฟ์สวิตดอกเบี้ยเนี่ยนะครับร้อยละ 2,000 ต่อปีร้อยละ40ต่อเดือนนะครับไม่มีแล้วไอ้แบบไปขู่ฆ่าไม่มีแล้วไปแบบไปทุบตีนะครับแต่ว่าเวลาทวงเงินนะครับก็จะส่งข้อมูลเนี่ยไปยังคนรอบข้างนะครับส่งข้อมูลไปยังญาติพี่น้องไปยังที่ทำงานไปยังคนรอบข้างนะทำให้ผู้ที่กู้เนี่ยเกิดความอับอายแต่ตัวการสำคัญก็คือผู้หญิง2รายนี้คนเดียวเนี่ยกดเงินออกจากตู้ ATM เนี่ยถึง40ล้านส่วนอีกแอปหนึ่งเนี่ยดอกหนักเข้าไปอีกกู้ 7,500 ได้เงินจริง 4,000 ระยะเวลา7วันต้องคืน 7,500 สมมุตินะครับใน1เบอร์โทรศัพท์นะครับลูกหนี้1คนเนี่ยมีเบอร์ติดต่อสัก100เบอร์เนี่ยเท่ากับว่าแอปพวกนี้มีข้อมูลใน Data ของเขาเนี่ยครับเขาก็จะมีเบอร์คนไทยไปแล้วประมาณ8ล้านคนผมเชื่อว่าตอนนี้คนจีนเนี่ยมีเบอร์คนไทยเกือบจะทั้งประเทศแล้วล่ะครับวันนี้เนี่ยรูปแบบของการหลอกลวงนาการช่อโกงประชาชนนะหรือนี่ระบบต่างๆหรือการปล่อยเงินกู้นอกระบบนะครับนะวันนี้ได้เปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบของออนไลน์นะครับนะจากออฟไลน์ไปอยู่ในออนไลน์มากขึ้นโดยการใช้แอปพลิเคชันนะแต่แน่นอนนะครับพอมาถึงแอปพลิเคชันก็เหมือนเดิมอีกนะครับนะก็วันนี้ท่านผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็ได้สืบสวนนะครับนะโดยกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับนะก็ได้สืบสวนมาเป็นปีนะครับนะก็เป็นแอปพลิเคชันนะที่ทำโดยชาวจีนก็เหมือนเดิมอีกก็เป็นชาวจีนอีกนะครับที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยนะครับโดยการใช้วีซ่าเข้ามาพำนักในประเทศไทยนะครับ90วันแล้วก็เข้ามาก่อเหตุนะครับโดยการทำแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับนะแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันในการที่ให้คนไทยเนี่ยนะครับเข้าไปกู้ยืมเงินนะครับแต่ในแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีอยู่2ชื่อนะครับนั่นก็คือกระเป๋าให้ท่านมีที่ยืมนะแล้วก็เซลฟ์สวิตนะครับเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับนะในแอปพลิเคชันเหล่านี้ก็จะมีแอปพลิเคชันย่อยๆอีกประมาณ40แอปพลิเคชันนะครับนะเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยที่คิดนะครับนะก็เป็นอัตราสูงนะครับดอกเบี้ยเนี่ยนะครับร้อยละ 2,000 ต่อปีร้อยละ 2,080 บาทต่อปีนะครับนะหรือว่าร้อยละ40ร้อยละ40ต่อเดือนนะครับซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่สูงมากนะครับเวลาประชาชนคนไทยเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะถูกแอปพลิเคชันเหล่านี้นะบันทึกข้อมูลเอาไว้ทั้งหมดนะครับรวมถึงข้อมูลของคนข้างเคียงด้วยนะครับคนรอบข้างนะครับเพราะนั้นวิธีการทวงเงินของแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับนะเป็นเรื่องที่แปลกนะครับไม่มีแล้วไอ้แบบไปขู่ฆ่าไม่มีแล้วไปแบบไปทุบตีนะครับแต่ว่าเวลาทวงเงินนะครับก็จะส่งข้อมูลเนี่ยไปยังคนรอบข้างนะครับส่งข้อมูลไปยังญาติพี่น้องไปยังที่ทำงานไปยังคนรอบข้างนะทำให้ผู้ที่กู้เนี่ยเกิดความอับอายนะครับนะเพราะนั้นในส่วนนี้นะครับนะทางกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจใช้เวลาสืบสวนอยู่เกือบปีนะครับก็พบว่าประเด็นหลักนะครับตัวหลักเนี่ยก็คือคนจีนนะครับ2คนนะครับที่ใช้การกดเงินออกไปจากบัญชีนะครับถึงประมาณ 40-50 ล้านโดยกดครั้งละ 20,000 นะครับเพราะนั้นวันนี้มีเงินหมุนเวียนนะครับนะถึง 2,000 กว่าล้านในส่วนผู้ต้องหาตัวการสำคัญนะครับนะก็คือคนจีนนะครับนะก็คือนางสาวเป่าลู่ซันนะครับแล้วก็นางสาวไส้ซิงเหมยนะครับนะสองคนนี้เข้ามาประเทศไทยโดยการใช้วีซ่าที่ขอมาจากสถานทูตไทยในประเทศจีนนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งเราต้องตรวจสอบต่อนะครับนะในเงินทั้งหมดนะครับที่กดมานะครับเราตรวจสอบพบเส้นทางการเงินไปที่ไหนเดี๋ยวจะไล่ต่อนะครับยังไม่จบแค่นี้นะครับแต่ตัวการสำคัญก็คือผู้หญิง2รายนี้นะครับโดยในส่วนของไส้ซิงเหมยเนี่ยนะครับคนเดียวเนี่ยกดเงินออกจากตู้ ATM เนี่ยถึง40ล้านนะท่านดูนะครับว่าความเสียหายมากขนาดไหนนะครับแล้วก็วิธีการวันนี้นะครับการใช้บัญชีม้าอีกส่วนหนึ่งนะครับนะการไปซื้อบัญชีม้าจากคนไทยนะครับ
นะเพราะคนต่างประเทศเนี่ยไม่สามารถเปิดบัญชีได้ต้องใช้บัญชีคนไทยนะครับแล้ววันนี้การโอนเงินออกไปนอกประเทศนะครับใช้ลักษณะของคริปโตหมดนะครับนะเพราะนั้นท่านจะเห็นนะครับว่ารูปแบบเนี่ยนะจะทำงานยากมากขึ้นนะครับไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะครับนะที่ไปทวงเงินโดยใช้กำลังโดยใช้การข่มขู่นะโดยใช้การทำร้ายทุบตีนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในการทำงานของศูนย์ปราบปรามนี่ต้องระบบของสำนักงานตำรวจชาตินะครับซึ่งท่านผบ.ตร.เน้นหนักท่านนายกรัฐมนตรีท่านเน้นหนักนะครับรวมถึงท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณนะครับเพราะนั้นในเรื่องของออฟไลน์และออนไลน์ยังมีอยู่นะครับวันนี้ในความผิดที่แจ้งนะครับนะเราแจ้งทั้งในเรื่องของการร่วมกันข่มขู่นะครับนะแล้วก็ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อร่วมกันปล่อยหนี้ระบบนะโดยผิดกฎหมายนะเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับท่านจะเห็นความรุนแรงนะครับว่าถ้าเป็นหนี้ระบบในเรื่องของบุคคล1ต่อ1นะครับหรือ1ต่อ3นะครับนะสัดส่วนของดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้มากขนาดนี้นะครับถึงแม้จะโหดแล้วนะครับก็ไม่ได้โหดขนาดนี้นะครับแต่นี่ปาเข้าไปถึง40ร้อยละ40ร้อยละ40ต่อเดือนนะร้อยละ2,080บาทต่อปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่สูงมากนะครับแล้วเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยนะข้อมูลต่างๆไปที่เข้าหมดนะครับเพราะนั้นก็ต้องกราบเรียนนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ผมคุยกับชุดจับกุมนะครับอันนี้เป็นเรื่องอันตรายนะครับอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ข้อมูลของบุคคลต่างๆเนี่ยอยู่กับแก๊งนี้ทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นเรื่องแอปเนี่ยจะเปลี่ยนไปกี่แอปก็ได้นะครับพฤติการของแอปนี้นะครับมีพฤติการใกล้เคียงกันนะครับเขาเรียกว่าแอปพ่วงนะครับพอเวลาเรากู้ไปอันนึงเนี่ยก็จะมีแอปที่เกี่ยวข้องของแต่ละแอปเนี่ยอย่างเซลล์เซอร์วิสเนี่ยก็จะมีแอปที่เกี่ยวข้องอยู่ประมาณ21แอปนะครับส่วนเป๋าตังเนี่ยก็มีแอปที่เกี่ยวข้องอีก20แอปนะครับเซลล์เซอร์วิสนะครับมีผู้ลูกหนี้นะครับประมาณ 30,000 กว่าคนนะครับที่เราพบเส้นเงินที่ว่ามีการมากู้ยืมแล้วก็ทางแอปเนี่ยโอนเงินไปให้นะครับทั้ง2แอปรวมกันเนี่ยมีลูกหนี้ประมาณ 80,000 กว่าคนนะครับถามว่าทำไมแอปพวกนี้เนี่ยถึงกล้าปล่อยให้อย่างนี้นะครับคนที่มายืมเงินตรงนี้คือเขาไม่มีหลักประกันนะครับเขาไม่มีสินทรัพย์เขาไม่สามารถไปขอกู้สถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ก็เลยมากู้แอปแล้วถามว่าแล้วแอปเอาอะไรเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินก็คือข้อมูลในโทรศัพท์เรานั่นแหละครับคือหลักประกันเราอาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับที่บางคนไม่ได้กู้เงินแต่ก็ถูกโทรทวงโทรอะไรผมถามอย่างนี้นะสมมุตินะครับใน1เบอร์โทรศัพท์นะครับลูกหนี้1คนเนี่ยมีเบอร์ติดต่อสัก100เบอร์เนี่ยเท่ากับว่าแอปพวกนี้มีข้อมูลใน data ของเขาเนี่ยครับก็จะมีเบอร์คนไทยอยู่นะครับอย่างสมมุติ 80,000 คนเนี่ยลูกหนี้เนี่ยเขาก็จะมีเบอร์คนไทยไปแล้วประมาณ8ล้านคนผมเชื่อนะครับตอนนี้แอปพวกนี้เข้ามาครั้งแรกเนี่ยปลายปี2562นะครับเราจับกลุ่มครั้งแรกเมื่อต้นปีกุมภาพันธ์2563ผมเชื่อว่าตอนนี้คนจีนเนี่ยมีเบอร์คนไทยเกือบจะทั้งประเทศแล้วล่ะครับบางท่านเคยเห็นไหมครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องผมเองยังโดนเลยนะครับนักข่าวผมว่าก็คงเคยโดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เบอร์ของเราเนี่ยอยู่ที่คนจีนหมดละเพราะที่เราไปจับมาแต่ละแอปเนี่ยลูกหนี้เยอะมากนะครับอย่าง2แอปนี้ก็ 80,000 คนเข้าไปแล้วครับนะครับที่ว่าดอกโหดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการผันแปรของยอดที่เรากู้ผมยกตัวอย่างนะครับบางคนในกู้เงินเนี่ย 3,000 บาทนะครับได้เงินจริงประมาณ 1,800 แต่เวลาจ่ายดอกต้องจ่าย 3,000 ในระยะเวลา7วันนะครับเวลาการเราคำนวณว่าดอกเท่าไหร่เนี่ยเราต้องคำนวณจากเงินที่ได้รับจริงนั่นหมายความว่าเงินที่ได้รับจริงแค่ 1,800 แต่คุณต้องคืน 3,000 ก็คือดอก 1,200 ต่อ7วันพอเราคูณหารดูแล้วเนี่ยอย่างเคสเนี้ยบางคนเนี่ยดอก 3,000 กว่าต่อปีนะครับ3,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีส่วนอีกแอปนึงเนี่ยเป๋าตังเนี่ยนะครับอันเนี้ยดอกหนักเข้าไปอีกกู้ 7,500 ได้เงินจริง 4,000 ระยะเวลา7วันต้องคืน 7,500 เราหารออกมาแล้วเนี่ยตก 4,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีคือขึ้นอยู่กับยอดเงินแต่ต่ำสุดเนี่ย 2,000 กว่าตามที่ท่านรองผบ.แถลงไปนะครับแต่สูงสุดที่เราพบใน 4,000 กว่านะครับต่อไปนะครับสำหรับการสืบสวนของเรานะครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับคนร้ายต้องการผลประโยชน์ก็คือเงินเราก็สืบจากเส้นเงินนะครับทุกแอปที่เราสืบมาก็ส่วนใหญ่ก็คนร้ายก็รู้ว่าเราสืบจากอะไรนะครับเราก็สืบจากเส้นเงินอย่างเป๋าตังค์นี่ครับคนร้ายฉลาดนะครับผมถึงบอกว่าบัญชีม้าเนี่ยครับถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยศาลจะไม่ค่อยลงตอนหลังเนี่ยผมสอบปากคำพยานยันเลยว่าตอนคุณเปิดเนี่ยผมสอบปากคำพยานก็คือเจ้าหน้าที่แบงก์
ว่าได้แจ้งเขาไหมว่าคุณเอาบัญชีไปให้คนอื่นใช้เนี่ยคุณอาจได้รับโทษทางกฎหมายพอเราสอบปากคำมัดไปอย่างเงี้ยตอนหลังๆศาลท่านก็ลงผมมองว่าบัญชีม้าคือต้นน้ำของอาชญากรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าอะไรยังไงซึ่งทางรัฐบาลนะครับก็พยายามที่จะออกกฎหมายตัวนี้อยู่ว่าใครค้าบัญชีม้าขายบัญชีม้าก็จะต้องมีโทษในต่อไปคิดว่ากฎหมายคงจะออกมานะครับสำหรับเคสนี้นะครับคนจีนฉลาดครับก็คือใช้บัญชีของคนไทยเนี่ยแล้วตัวเองไม่โอนไปเข้าบัญชีตัวเองโดยตรงก็ถอนเป็นเงินสดนะครับตามที่ท่านรองได้แถลงไปแล้วนะครับถอนครั้งละ 20,000 ถึง 40 ล้านนะในระยะเวลาแค่ 5-6 เดือนนะครับก็ถอนทุกวันปัญหาในการสืบสวนก็คือว่าพอเราเห็นภาพหน้ากล้องเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้คนที่มากดมันคือใครนะครับเราก็ใช้วิธีการสืบสวนนะครับแต่มันก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเราทราบนะครับว่าคือใครเราถึงได้ไปถึงตัวนายทุนนะครับพวกนี้นะครับเขาถอนเงินออกเร็วเท่าที่เรารู้เนี่ยพอเงินเข้ามาพอได้สัก 200,000 300,000 มันก็ถอนออกแล้วทีละ 20,000มันจะไปเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเดินตามนะครับก็ถือว่ายังอายัดได้เยอะอยู่นะครับซึ่งจะต้องขยายผลต่อว่าหลังจากที่เขาถอนไปแล้วเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรแต่ตอนนี้ที่เราสืบคร่าวๆนะก็อย่างที่ท่านรองผบ.แจ้งก็ไปซื้อเป็นเหรียญดิจิตอลนะครับก็แฝงอีกไปฟอกเงินอีกที่ร้ายหนักนะครับเราเห็นว่าบางเคสนะครับสมมติว่าไปสั่งทุเรียนนะครับหรืออาหารทะเลของประเทศเราส่งไปจีนจริงๆเราต้องได้เงินจากจีนถูกไหมครับเราเสียเปรียบ2เด้งครับกลายเป็นว่าทุเรียนกับอาหารทะเลเราไปที่จีนแต่คนร้ายพวกนี้เอาเงินตรงนี้แหละครับไปจ่ายค่าสินค้าค้าขายยังไงเราก็ขาดทุนเพราะเราไม่ได้เงินจากจีนเลยของเราก็ออกไปจีนด้วยเราเสีย2เด้งแล้วเงินที่มาจ่ายก็เงินพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละที่เราเห็นจากเส้นเงินนะครับจากแอปที่เราเคยทำมาก็พบว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมฝากนิดนึงนะครับว่าเหมือนที่ท่านผู้กับพาดลบอกนะครับนะเรื่องบัญชีม้านะครับนะผมต้องเรียนนะครับว่าคนไทยเนี่ยนะครับที่เอาบัญชีม้าไปขายอยู่นะครับนะท่านจะขายบัญชีม้า 5,000 3,000 นะหรือ 8,000 แล้วแต่นะครับนะแต่ผมต้องฝากนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับคนไทยที่เปิดบัญชีม้ารับโทษเท่ากับคนจีนนะครับรับโทษเท่ากันนะครับนะเพราะนั้นผมฝากเตือนคนไทยนะครับนะถ้าท่านยังขายบัญชีม้าอยู่ให้ท่านเลิกนะครับนะเพราะนั้นคนต่างชาตินะครับจะไม่สามารถมาหลอกลวงคนไทยในดินแดนไทยได้เลยนะครับถ้าคนไทยไม่ให้ความร่วมมือนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง